สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทเปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยชาวบ้านยืนมองถามไอ้ลุงจะไปไหนเลยตอบกลับไปอ๋อไปหาลุงชาวบ้านยืนงงถามไอ้หนุ่มลุงไหนตอบอย่างมั่นใจลุงแซนดิสไหนมองเป็นใครเป็นล้านลุงแซนดิสเป็นคนดีเป็นคนให้ทานแล้วยังไงก็ไม่ยังไงครับตอนนี้พัก21คิดถึงทุกคนจังเลยเธอฮะไปอยู่ไหนมาอ๋อก็กลับไปเยี่ยมน้องอ่ะอืมใช่ไปเยี่ยมโดยไม่บอกกันเลยนะพ่อตาครับ คือเฟียวเป็นไงบ้างครับไม่รู้เลยอ่ะข่าวเงียบมากเออต้องถามเนยสิเนยก็ดีก็ช่วงนี้ก็สร้างที่พักใหม่อะไรใหม่หมดแล้วอ่ะดีขึ้นมากเลยนะพ่ออืมสุดยอดไปเลยนะเธออยู่คนเดียวเลยเหรอเนี่ยไม่ค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวครับคือเขาก็อยู่กับเฟี้ยวไงครับอ๋อไอ้เมืองนั่นเหรอเมืองที่พ่อเมืองพ่อตานั่นแหละเออใช่ที่เราไปกันไงครับที่เธอกลับมาเนี่ยฉันดีใจมากๆเลยนะขอบคุณมากเลยที่กลับมาน่ะแล้วก็คิดถึงเธอนะคิดถึงมากๆเลยเออเธอแต่ว่าดูแมวกันไหมอ่ะดูแมวไม่ได้ดูแมวมาหลายวันไม่ใช่หลายวันหลายปีครับหลายเดือนดีกว่าเออหลายเดือนนั่นแหละแล้วเธอได้อันนี้แมวได้อะไรอย่างงี้ไหมอ่ะอะไร ได้อันนั้นอ่ะอ๋ออะไรพยักหัวทำไมอ่ะก็ล็อกมีชาล็อกชาล็อกอ๋อสาวแหนมบ้าทำให้น้องชายมีชีวิตชีวาอ๋อลืมบอยคือจะให้น้องเชียร์กลับมานี่ได้หรือเปล่าครับอ๋อได้อยู่แล้วโอ้เดี๋ยวลองเรียกดูนะครับทุกคนทำไมถึงไม่เรียกฉันเลยนะอะไรลุงเกิดอะไรขึ้นแชมป์มีเรื่องอะไรจะสารภาพพูดมาสิครับคือลุงนอนคือว่าลุงตกเตียงคืองงคือแบบว่ามันมีพูดไม่ออกจริงๆนะก็ได้เหรอคือมันฉันโกหกแกฉันโกหกพวกแกไปนอนต่อละอะไรของลุงวะเนี่ยลุงหนักอาการหนักแล้วเนี่ยนั่นสิน่าจะไปหาหมอเนี่ยไปลุงบอยไปเปิดเครื่อง okay. จะคุณทำอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับกำลังซ่อมถนนครับให้ถนนมันแข็งแรงขึ้นครับโอ้มันแข็งแรงขึ้นเป็นคนดีมากๆเลยนี่สมัครใจหรือว่าโดนจ้างมาครับสมัครใจครับเห็นคนมันเขาบ่นกันนะครับคนไหนบ่นคนไหนบ่นฮะประชาชนเนี่ยแหละครับเขาบ่นกันว่าถนนเออว่าแต่ประชาชนเนี่ยทำไมเมืองนี้ประชาชนเงียบกริบเลยครับเขาไม่ค่อยอยู่กันนะครับเขาส่วนใหญ่เขาจะไปทำงานอะไรพวกนี้ครับอ๋อไปทำงานข้างนอกเลยครับขยันจริงคนนี้นะครับไปทั้งนั้นลุงบอยก็ไปดำเนินเครื่องต่อนะครับอ๋อแล้วเนยล่ะแชมป์อยู่ในบ้านแชมป์มีไรจะวานหน่อยว่ามาเลยนะไปซื้อไวน์แดงมาให้หน่อยได้ไหมอ่ะฮะวายแดงอีกแล้วเหรอครับแล้วเหรอเฮ้ยนะอยากกินนะไปซื้อมาให้หน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยลุงแต่ว่าผมไปอ่านในมุสลิมมาเขาบอกว่าอาหรับเขาไม่กินกันนะครับชาวอาหรับเขาไม่กินกันเหรอเออใช่ครับมุสลิมเขาไม่กินกันนะครับผมไปอ่านมาเอาลุงบอยครับผมสรุปคือที่นี่มีเนื้อกระต่ายขายด้วยเหรอครับอ๋อมีกันเอ้ามีได้ไงครับพอดีว่าผมไปอ่านในหนังสือมาเขาบอกว่าไม่ให้กินเนื้อกระต่ายแล้วก็เนื้อหมูนะครับชาวมุสลิมหรือว่าชาวอาหรับเขาไม่กินกันน่ะอ๋อเหรอใช่ครับเอ้ยแต่ว่าลุงแอบไปซื้อกับพ่อค้าได้อยู่นะโหเอ๊ะแต่ว่าเราเป็นชาวพุทธใช่มั้ยครับใช่เราไม่ใช่มุสลิมเออนั่นก็เราก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ใช่มั้ยเราก็กินได้อ๋อใช่แล้วเขาไม่ใช่เหมือนกันเออแต่ว่าเราไม่ควรกินในสถานที่ของเขานะครับใช่ควรเคารพนะครับถ้างั้นลุงก็กินได้สิก็ใช่ไงลุงชาวพุทธไงเออแล้วก็อย่าลืมไปซื้อน้ำวายแดง2นะแล้วก็สมุนไพรอีก1สมุนไพรเหรออ่ะเอาอีกแล้วเหรอมันไม่ดีนะครับลุงผมไม่อยากให้ลุงกินสมุนไพรเลยเพราะว่าเป็นยาเสพติดนะครับและอีกอย่างนึงนะครับมันลดความสามารถในการขับขี่ของมนุษย์ด้วยนะครับเอาแล้วที่นี่มันมีรถขี่ด้วยเหรอ
ขี้อูดขี้อูดก็เลยขี้อะไรก็แล้วแต่ครับผมไม่อยากให้ลุงกินเลยอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วยังไงอ่ะแล้วตับมันจะแข็งด้วยอ่ะตับแข็งแล้วยังไงลุงมีคาถาในการทำให้ตับอ่อนนะมีคาถาใช่ลุงมีคาถาเอางั้นถ้าลุงคิดว่าลุงจะไม่ตายลุงก็กินไปนะตายเลยโอเคอย่าลืมละกันนะงั้นลุงไปนอนแล้วนะลุงง่วงมากเลยครับง่วงละยังไม่ขาดครับลุงบอยครับเฮ้ยครับคือช่วยดำเนินเครื่องเร็วๆได้ไหมครับเพราะว่าผมอยากเจอน้องสาวผมแล้วอะขอบคุณครับพ่อตาครับเอาอะไรไหมครับพอดีว่าผมจะฝากซื้อมาให้หน่อยครับกับข้าวพออะไรบ้างครับเอาอะไรก็ได้เนื้อก็ได้อ๋อโอเคเนื้อเนาะเนื้อเนยฮะไปเดินเล่นทัวร์เมืองกันไหมที่รักเดินเล่นเหรอใช่แถวนี้มีอะไรบ้างอ่ะเธอรู้ไหมเนี่ยว่าที่เนี่ยที่ไหนนั่นสิอยู่ที่ไหนอ่ะเห็นแต่ทรายเต็มเลยที่มานี่เดี๋ยวบอกมามานี่แล้วนี่ก็คือเมืองอาหรับนะโอ้เมืองนี้เป็นเมืองของกษัตริย์อาลาดินนะที่รักแล้วเขาขี่พรมไหมอ่ะหืมขี่พรมอะไรเหรอก็เขาก็ต้องมีพรมวิเศษไงเธอฮะถ้าดูการ์ตูนมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเหรอเออมันไม่ใช่บ้าแล้วไม่ใช่การ์ตูนนี่มันในชีวิตจริงนะเธอแต่ได้ข่าวว่าลูกสาวของเขาเนี่ยเหมือนจะมีอะไรซัมติงกับลุงบอยด้วยนะจริงๆแล้วไงเออก็ไม่รู้สิเออช่างมาเถอะเดินตามมาหมายถึงเธอซัมติงกับเขาเหรอบ้าจะบ้าเหรอเราก็มีเธอคนเดียวนะเออจะโอ้ยพ่อเท่าไม่อยู่แฮะเราจะซื้อไวน์แดงให้ลุงแซนดิสยังไงเนี่ยเออโอ้ยยังไงดีวะเนี่ยเนยเราไปเข้าเฝ้าราชาอาลาดินกันเถอะเพราะว่าเราก็อยากจะเจอลูกสาวเขาพอดีเลยอ่ะโอ้ยใจถึงแล้วเนยสูงมากเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรไม่รู้ดิเมื่อกี้เหมือนเจออะไรสักอย่างนึงอ่ะเอาแต่ช่างมันเถอะเป็นอะไรมันผ่านหน้าเมื่อกี้มันมีอะไรเหมือนมีอะไรแบบใหญ่ๆผ่านหน้าเรามาไม่รู้อ่ะมันจำสแกนเราเลยเมื่อกี้โอ้มีทหารด้วยฮะสวัสดีครับทหารว่าไงคือผมขอเข้าเฝ้าราชาอาลาดินได้ไหมครับกษัตริย์เหรอใช่ครับเชิญสิขอบคุณครับขอบคุณค่ะกล็อกครับมาทราบว่าพวกเจ้ามีอะไรกันเหรอก็ไม่มีอะไรมากครับพอดีว่าผมจะมาแนะนำภรรยาของผมหน่อยครับอ๋อได้ครับก็สมาชิกคนใหม่ของผมก็คือคนนี้ชื่อว่าเนยนะครับเป็นภรรยาของผมนะฮะสวัสดีค่ะชื่อเนยครับอ๋อเธอนี่คือกษัตริย์ของเมืองนี้นะแล้วไม่ทราบว่าลูกสาวของท่านอยู่ที่ไหนครับพอดีว่ากระผมจะไปเยี่ยมอ๋ออยู่ชั้นล่างอะนะพวกเจ้าต้องเดินลงไปกันอะอ๋อครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณยามครับคุณทหารครับช่วยนำทางไปหาลูกสาวของกษัตริย์ได้ไหมครับอ๋อได้สิตามมาขอบคุณมากครับแชงยูแชงยูด้วยนะสวัสดีครับคุณลาตินสุดสวยแล้วเจ้ามีนามว่าอะไรล่ะข้ามีนามว่าแชมป์ส่วนข้างๆนี่เป็นภรรยาข้าชื่อเนยครับอ๋อท่านใช่ลูกสาวของกษัตริย์หรือเปล่าครับใช่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะอากาศมันทำไมลมแรงขนาดนี้เนี่ยท่านจำลุงบอยได้หรือเปล่าครับอ๋อจำได้สิสนใจจะไปเยี่ยมลุงบอยไหมครับไปสิงั้นไปกันเลยครับตามมาเลยครับพ่อตาครับก็กำลังทำอยู่ใกล้ได้ละแชมป์นะครับลุงจะบอกอะไรให้นะคือลุงอ่ะไปซื้อวายแดงร้านมันปิดอ่ะก็ทำไมล่ะครับไม่รู้ดีอยู่ดีก็ปิดอ่ะลุงอยากกินวายแดงวายแดงเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็เปิดแล้วมั้งครับใจเย็นๆสิลุงบอยครับเป็นไงบ้างครับระบบใช้ได้แล้วโอ้สุดยอดมากเลยครับลุงบอยครับผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ครับมองด้านหลังลุงบอยสิใครมาเนี่ยอ้าวลาตินนี่ท่านเองเหรอพระเจ้าค่ะท่านพอปกติเธอเราสนิทกันจะตายอ๋องั้นขอใช้คำสามัญนะได้ข้าคิดถึงเจ้ามากเลยนะลาตินนี่คิดถึงท่านข้าไม่อยู่หลายวันเจ้าคิดถึงข้าใช่ไหมเฮ้ยหลายปีครับลุงบอยบัดโทหลายวันเป็นปีเป็นปีสิ
ดีใจจังเลยนะที่ได้เห็นหน้าเจ้าอีกครั้งนึงนะค่ะเหมือนกันขี้หมูสบายใจเว้ยไม่มีใครเล่นด้วยเลยข้าไปร่ำเรียนมาวันนี้ข้าสร้างประตูโยกย้ายผู้คนได้ด้วยนะจะอยากดูหรือเปล่าอยากดูสิโอเคแชมป์งั้นเรามาย้ายน้องเชียร์มาที่นี่กันเลยนะเอาเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเปิดปุ่มเลยนะครับโอเคเชียร์ต้องออกมาเฮ้อเอ้าเฮ้อเอ้ยเอ้ามันควันอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันพังหรือเปล่าครับเฮ้อเดี๋ยวแชมป์น้องเชียร์ไม่ออกมานั่นสิโอ้สงสัยพนักงานเดี๋ยวนี่มันพังหรือเปล่าหรือมันไหม้ครับน่าจะไหม้นะไหม้แน่ๆอ่ะมันไม่ได้ไหม้พนักงานมันไม่พอเด้อแชมป์ทำไงครับใช่มันต้องใช้พนักงานเยอะมากเลยล่ะในการโยกย้ายมวลสารนะจริงสิถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องใช้พนักงานมากกว่านี้อ๋อเดี๋ยวใช่ใช่คุณลาตินครับคือในเมืองนี้มันมีไฟฟ้าใช่ไหมครับฮะพลังงานที่ใช้ในเมืองนี้คือขอยืมใช้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวไปขอกษัตริย์ได้ไหมได้สิขอบคุณครับลุงบอยเดี๋ยวไปขอกษัตริย์กันลุงบอยครับลุงบอยครับผมคือผมถามหน่อยสิว่าทำไมถึงมีผ้าคลุมข้างหลังครับอ๋อที่นี่มันทรายเยอะนะฝุ่นเยอะนะครับกันฝุ่นว่างั้นเถอะใช่ใช่ลุง ไม่ถูกกับฝุ่นเท่าไหร่ลุงแพ้ภูมิแพ้ลุงบอยครับพอจะมีของพิเศษอะไรบ้างไหมครับอ๋อมีเนาะตั้งแต่ที่ไปเรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยนะจริงดิลุงก็ได้ผลิตเครื่องมือตั้งมากมายนะนี่ไม่ใช่เข็มทิศธรรมดาแล้วล่ะฉันนี่เข็มทิศอะไรครับมันสามารถที่จะทะลุกำแพงได้โอ้จริงเหรอครับใช่ใช่สุดยอดไปเลยว้าวเห็นไหมจริงด้วยอ่ะลุงบอยมีกี่อันครับเนี่ยโอ้มีประดิษฐ์ได้ไม่จำกัดเลยแหละไปกันเถอะครับเฮ้ยตามทหารไม่ทันแล้วโอ้ว่าแต่เจ้าเครื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากำแพงจะหนาขนาดไหนหรือว่ามันจะสูงขนาดไหนก็สามารถไปได้ใช่ไหมครับได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอ้สุดยอดมากๆเลยครับนั่นแหละครับนั่นคือแหล่งพลังงานมั้งครับน่ะลุงบอยครับรีบๆเดินขึ้นมาเถอะครับเดี๋ยวจะไม่ทันมันค่ำแล้วนี่ไงมียามคุณยามครับขอไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ได้ไหมครับอ๋อเขินสิเจ้าหญิงลาตินมาทำอะไรตอนนี้เนี่ยเจ้าหญิงเขาเดินเล่นน่ะอ๋อครับสวัสดีครับพวกเจ้าว่าไงกันพวกเราจะมาขอยืมแหล่งพลังงานนะครับคงน่าจะไม่ได้นะเพราะพลังงานเมืองมันน่าจะไม่พอนะอุ้ยแต่นี่มันสำคัญมากๆเลยนะครับขอแค่นิดเดียวก็ยังดีครับอ๋อคือเรามีเหตุจำเป็นนะครับใช่แล้วพวกเจ้าจะไปใช้อะไรกันเหรอเดี๋ยวจะเอามาคืนก็จะเอาไปใช้บอกไม่ได้ครับแต่ขอยืมหน่อยได้ไหมครับไม่ได้โอ้อะไรจะใจดำขนาดนี้ครับนิดเดียวไม่ได้เหรอเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนไม่มีพลังงานใช้ขอแค่แป๊บเดียวครับยืมถ้าพวกเจ้ายังฝ่าฝืนอยู่อีกไปจากเมืองนี้ได้เลยโอ้โหท่านก็ไม่เป็นไรนะลุงบอยเอาไงดีอะแชมป์ก็เราต้องใช้นะถ้าไม่ใช้น้องเชียร์ก็จะไม่กลับเดี๋ยวผมมีแผนลุงบอยไปคุยกันข้างนอกนะโอเคไหมถ้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรงั้นพวกเจ้าออกไปได้แล้วครับกลับทูลาครับแชมป์ครับเราไม่ได้พลังงานเลยเฮ้ยผมมีแผนเราจะไม่มีอะไรพลังงานอะไรอุ้ยท้องฟ้านี่มันให้พลังงานดีมากๆเลยหมายถึงดวงจันทร์นะมานี่ลุงบอยลืมอะไรหรือเปล่าเราลืมอะไรหรือเปล่าลุงบอยของสิ่งประดิษฐ์ไงที่ลุงบอยสร้างขึ้นมาเราสามารถทะลุเข้าไปขโมยได้นี่ใช่ไหมอ๋ออันนี้ไงสุดยอดไปเลยช่างคิดได้ยังไงเนี่ยสุดยอดไอเดียใช่ไหมล่ะครับว่าแต่ลุงบอยเราจะเข้าไปได้ยังไงอ่ะมันจะอันตรายหรือเปล่าครับถ้าเป็นห้องนิรภัยแล้วก็ที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเลยล่ะใช่ไงผมถึงกลัวไงมันจะต้องมีอะไรบางอย่างหรือไม่เราก็ต้องใช้อาหารนะครับอ๋อได้เลยเฮ้ยไอ้นี่ไงไอ้ที่แอปเปิลทองของลุงสดิษเอามาหรือเปล่าครับได้มาไหมเอามาสิเฮ้ยดีเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยลุงสดิษใช่ลุงพกติดตัวตลอดงั้นผมขอกินก่อนแล้วครับโอเคเริ่มแผนเลยครับคุณครับคุณว่าไงคือลืมของนะครับข้างล่างช่วยไปเอาให้ได้ไหมครับ
มันเป็นก้อนหินนะครับก้อนหินเนี่ยนะใช่ครับผมลืมก้อนหินไว้ข้างล่างนะครับมันเป็นยังไงล่ะมันก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆนาฬิกาทรายนะครับช่วยไปเอาข้างล่างให้หน่อยได้ครับอ๋อรอตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปหาให้โอ้ขอบคุณมากเลยครับโอ้ยคุณเป็นคนดีมากๆเลย ไปแล้วทางโล่งแล้วลุงบอยไปเลยแชมป์เฮ้ยไปกันเถอะครับไป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 ทางโล่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูดิมีทหารด้วยเหรอใช่มีทหารจะทำยังไงดีนั่นสิลุงบอยทำไงดีเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้ยมีอะไรผ่านหน้าผมอีกแล้วแค่คิดใช่แค่คิดใช่โอ้ผมจะโดนคำสาปตายหรือเปล่าเอออย่างนี้เลยลุงมีสูตรพิเศษเลยสูตรอะไรครับแก้แก้แก้คำสาปชานนโอ้ยไม่เอาครับผมไม่อยากตายอะครับลุงบอยไม่เอาเหรอไม่ครับไม่มันจำเป็นผมจะขี้แตกไงจำเป็นแล้วแชมป์โอ้มาเฮ้ยลุงบอยผมไม่อยากกินเอาไปสองอันโอเคเฮ้ยเจ้าพลทหารยืนอยู่แล้วพวกเราจะเข้าไปกันยังไงครับเนี่ยแชมป์แชมป์แชมป์เอางี้ไหมอะไรเนาะให้เขากินนมและชานนแล้วเขาจะท้องเสียอ๋อท้องเสียเฮ้ยสุดยอดมากไอเดียเจ๋งมากเลยลุงบอยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยพวกจะไม่กลับบ้านกันเหรอไม่หรอกครับอพวกเราก็จะมาฉลองดื่มฉลองดื่มนมสูตรใหม่ของลุงบอยไงครับลองกินไหมครับมันอร่อยมากเลยนมวัวแท้ๆ 100%ใช่กินแล้วมีพลังนะถูกต้องกินเลยแนะนำเลยอยากกินหรือเปล่าจะขอให้ลองชิมดูนะครับผมสวัสดีครับไม่ทราบว่าไม่กลัวแมลงสาบหรอครับที่นี่มีแมลงสาบนะแมลงสาบเหรอใช่ไปอีกคนแล้วลุงบอยผู้หญิงนี่กลัวแมลงสาบทุกคนเลยนะใช่ใช่ใช่โอ้คนนี้ยังไม่มีใช่ไหมโอเคนี่พวกนายใช่ก็เห็นก้อนนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยหาก้อนหินมาจนได้ไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงบอยไม่ใช่ใช่ไปหามาใหม่ครับมันไม่ใช่นี้มันจะเป็นรูปทรงนาฬิกาทรายนะครับหัวนาฬิกาน่ะโอ้ขอโทษทีนะที่มาหาข้าหน่อยลุงบอยนี่เขาอะไรเหรอยังไม่ได้นมเหรอหรืออะไรกินเลยอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามานะไปหาขุดหลุมก่อนขุดหลุมแล้วขุดหลุมแล้วลุงบอยจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะไปแล้วแจ๊บโอ้สุดยอดเลยลุงบอยไอเดียเจ๋งมากมากเลยงั้นเราก็ใช้ทางปลดปลงแล้วเข็มทิศมหัศจรรย์ของลุงนี่นะเออครับถ้างั้นเข้าไปเลยนะเออฉันมีอาวุธไหมเพราะว่าข้างในนี่เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะไม่มีนะลุงบอยแต่ว่ามันต้องใช้ที่ขุดน่ะถ้างั้นน่ะมีสิอ๋ออันนี้ฉันอ๋อครับเออนั่นแหละอันนี้อะไรครับเอาลุงบอยใช้สิให้ผมทำไมเล่าเฮ้ยเอามันยังไม่ไปอีกเหรอเอาไงดีรีบๆเข้าไปเถอะครับลุงบอยเข้าไปเลยเอ้ยชมครับโอ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยลุงบอยโอ้ยมันมีอะไรมาฉีดผมด้วยโอ้ยฉันผมจะตายมันปีศาจร้ายปีศาจเหรอครับมันปกป้องผมพลังงานอยู่รีบเอาพลังงานเลยครับโอ้ยนี่ใช่ไหมที่เป็นพลังงานอ่ะใช่แล้วขุดเลยครับลุงบอยปีศาจที่พ่อแม่โอ้ยแม่ลุงโดนนั่นแหละอ๋อแล้วผมจะตายไหมครับเนี่ยผมลุงสันดิษแล้วไม่เป็นไรอ๋อครับโอ้ยลุงบอยรีบขุดครับผมจะเป็นแทงให้โอ้ยผมจะตายแล้วลุงบอยรีบขุดครับผมกินแอปเปิลทองแป๊บโอเคได้แล้วรีบไปกันเถอะช้ำครับโอ้ยผมจะวาร์ปแล้วนะนี่เราออกมาข้างบนเลยใช่ใช่ครับโอ้ยเกือบตายเนี่ยลุงบอยลุงเสด็จมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยว้าอีกแล้วหมูปลาหลงทางมาลุงเสด็จหมูปลาหลงทางใช่ช่วยด้วยดีครับหลงทางจูงเสด็จกลับบ้านแล้วล่ะให้อาการเมาเข้าหมดไปนะจูงหน่อยเพราะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนละกันนะครับโอเคได้เลยขอบใจมากนะบอยโอ้สนุกเป็นบ้าเลยเฮ้ยเหมือนฟรีรันนิ่งเลยฮะเออโดดไปทางไหนดีเฮ้ยทางนี้แล้วกันโอ้ยเจ็บขาเลยไม่น่ากระโดดเล่นเลยเราโอ้ยจะถึงบ้านไหมเนี่ยเจ็บโอ้ยเดี๋ยวพักแถวนี้ก่อนดีกว่าโอ้เจ็บ
โอ้ยโอ้เจ็บโอ้ยจะเจ็บอีกนานมั้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยพักแถวนี้ก่อนโอ้ยไอ้นี่สูงไปโอ้ยเดินอ้อมชึบคุณครับเฮ้ยอย่ามายุ่งโอ้โหใจดำมากเลยอ่ะขอเศษเรียนหน่อยครับโอ้ยเจ็บขอเศษเรียนหน่อยครับโอ้ยคุณลุงไม่มีอาหารกินหรอครับหรือยังไงครับอ๋อคือผมเป็นขอทานนี่เองครับอ๋อผมลำบากมากเลยอ๋อลำบากเลยครับถ้างั้นผมไม่มีตังค์แต่ผมมีเนื้อเนี่ยกินได้ไหมครับประทังชีวิตไปก่อนนี่ครับนมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนมไม่ได้ครับนมมันบูดส่งมาให้ผมคืนครับนมอะไรล่ะครับมันนมบูดนะครับส่งมาเถอะครับได้ครับได้ครับครับส่งมาเลยครับเอ้ยเกือบตายไหมแล้วมั้งล่ะอยู่มาเป็นปีแล้วอยู่ที่เดิมกับลาโคใจของผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผมมีตังค์แล้วผมจะมาบริจาคนะครับขอบคุณครับคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อก็เป็นปกติครับแล้วคุณชอบช่วยเหลือตัวเองไหมครับพูดเป็นบ้าไปได้ช่วยเหลือตัวเองเอาแล้วลุงล่ะครับเคยช่วยหรือเปล่าครับโอ้นิดหน่อยนิดหน่อยด้วยโอ้ปกติผมช่วยทุกวันครับช่วยทุกวันด้วยลุงเป็นคนตลกนะครับเนี่ยครับผมหายเจ็บแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอเคครับครับครับผมครับเดี๋ยวผมมาบริจาคใหม่นะครับครับรู้สึกสงสารลุงจริงเลยอ่ะถ้ามีตังสักหน่อยนะจะมาเปย์ลุงให้หมดเลยเฮ้ยทหารจะรู้เรื่องที่เราขโมยมาหรือเปล่าเนี่ยเดินนิ่งๆเงียบๆเฮ้ยหมูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะแล้วลุงสันดิษล่ะกระโดดโยงๆอยู่นู่นเดี๋ยวลุงนี่ขี่หมูตัวเล็กเหรอครับเนี่ยใช่มันแข็งแรงกว่าแม่มันอีกนะแชมป์นะเฮ้ยแต่ว่ามันตัวเล็กนะครับโอ้โหลุงเหยียบคอไม่หักตายเลยครับน่ะเฮ้ยไม่หักหรอกเชื่อลุงสิปะโถลุงเรียนมาลงไปนะเฮ้ยจะขี่หมูเล่นสุดยอดมากเลยลุงพ่อตาครับเสร็จหรือยังครับเนี่ยมันจะเสร็จแล้วแหละเนยนั่นทำแล้วเอ้าเชียร์